ในคลิปนี้เราจะสอนวิธีการทำรถนะครับทำเกมรถขึ้นมาแบบง่ายๆนะฮะอาจจะไม่ถึงกับเป็นเกมนะครับแค่บังคับได้นะครับส่วนจุดแพ้ชนะชนแล้วเสียชีวิตหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยในส่วนนี้เราควรที่จะไปดัดแปลงเขียนสคริปต์เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะไว้ส่งพิจุงต่อไปนะฮะในส่วนนี้โอเคก่อนที่เราจะเริ่มทำตัวนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยทาง Unity นะครับจะมีการให้ Sample Asset ติดตัวมาอยู่แล้วนะครับ Sample Asset นะครับซึ่งหน้าตา Sample Asset เนี่ยถ้าสมมติใครไม่ลง Sample Asset นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดตัว Unity Installer มาลงได้นะครับนะ Unity Installer เนี่ยก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับสมมติว่าพี่พิมพ์ไปให้ดูนะครับUnity นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะฮะพี่แนะนำว่าทั้งของ Do TJ นะครับควรที่จะนี่ของ Do ไม่น่ามีปัญหาละนะครับเพราะว่าโหลดแล้วทดลองทำมาแล้วนะครับของ TJ เนี่ยจำเป็นต้องโหลด Unity เวอร์ชั่นใหม่นะครับแล้วก็โหลดมาเป็นตัวเวอร์ชั่น 3.2 บิตนะฮะก็พิมพ์ตามนี้นะครับแล้วก็กดชูตดาวน์โหลดนะครับต้อง 3.2 บิตนะครับเพราะว่าถ้าเป็น 64 บิตเนี่ยมันจะใช้กับตัว AR ไม่ได้นะครับ AR ที่แบบเอากล้องถ่ายรูปมองเข้าไปแล้วมีมนุษย์3มิติอะไรโผล่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับนะมันจะสามารถมันจะใช้ไม่ได้นะครับเวลาดาวน์โหลดนะครับเราก็กดไปที่ Unity ดาวน์โหลดตรงนี้เรียบร้อยเนาะเข้าไปที่ Order Version นะครับตอนนี้สูงสุดที่ 5.3.4 นะฮะเวอร์ชันที่พี่ทดลองใช้ AR แล้วไม่มีปัญหาเนี่ย 5.3.2 ตัวใหม่ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับแต่ยังไม่ลอง 5.3.4 นะตัวที่เราจะเป็นที่จะต้องไปโหลดเพิ่มเติมนะครับก็โหลด Unity Installer ตัวนี้มาใช้นะครับพอโหลด Unity Installer มาใช้เนี่ยแล้วพอรันมันขึ้นมานะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ Unity Installer ปึ๊บปึ๊บนี่นะครับพี่นะฮะมันก็จะเป็นไฟล์นี้นะครับพอ Double Click ปั๊บเนี่ยครับมันขึ้นมาอย่างนี้นะและที่สำคัญคือตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมีการติ๊กถูกบอกว่าเราลงอะไรไปแล้วบ้างถ้าของใครยังไม่ได้ลง2ตัวนี้ดูดีนะครับฟังดีนะฮะ2ตัวนี้นะครับ Standard Access กับ Example Projectถ้าอยากจะทำเกมรถง่ายๆนะครับจำเป็นต้องลง2ตัวนี้นะครับ Standard Asset แล้วก็ Example Project และที่สำคัญที่สุดนะฮะจะขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้ครับ Android Build Android Build นะครับเพราะว่าเราจะ build ขึ้นมาให้เล่นบนมือถือได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ย้ำนะครับว่าลองโหลด Unity Installer มาถ้าเรารู้ว่าของเรายังไม่ได้ลงตัวไหนนะครับ Editor เราจะลงมันไปแล้วนะฮะแต่ตัวที่ยังไม่ลงเนี่ยหลักๆคือ2ตัวนี้ที่ต้องลงเพิ่มนะครับAndroid, Example Project แล้วก็ Standard Asset นะครับ3ตัวนี้นะฮะกด Next ไปมันดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่จะลงนะฮะก็จะไม่มีปัญหานะครับลงมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะเปิดโปรเจกต์นะฮะ Open Project นะครับแล้วมันจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาให้ครับชื่อว่า Example Project นะฮะตรงนี้นะฮะนี่นะครับ Standard Asset Example Project ตรงนี้แหละครับที่เป็นขุมทรัพย์มากมากเลยของการที่จะเริ่มหัดทำเกมจาก Unity นะครับก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับพอเปิดตัวนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาของ Sample Scene ตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวพี่จะลองเปิดตัวอย่าง Sample Scene ให้ดูบางส่วนนะครับแต่ก่อนจะเปิด Sample Scene ตัวนี้เนี่ยแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นตัวนี้ก่อนนะครับไปที่ View Setting นะฮะแล้วเลือกเป็น Android แล้วก็ Switch Platform นะครับเนี่ยฮะเลือกเป็น Android นะครับแล้วก็กด switch platform ตรงนี้เพราะว่า example project เนี่ยฮะถ้าเราไม่เลือกเป็น Android มันจะไม่มีปุ่มขึ้นมาให้กดครับพวกคอนโทรลเลอร์ซ้ายขวาอะไรตรงเนี้ยหัวช่วง joystick มันจะไม่มีฮะจนกระทั่งเราเลือกไป Android หัวช่วง joystick ถึงจะปรากฏขึ้นมานะครับอันนี้ก็เลือกไป Android ไปพร้อม build พร้อมอะไรไปนะครับลักษณะนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวพี่จะเปิดตัวอย่างเกมรถให้ดูหน่อยนะครับใน sample scene ใน sample scene ตัวนี้นะครับจะมีซีนตัวอย่างที่เขาให้มาแล้วก็จะรวมโค้ดเกมต่างๆไว้นะฮะรวมมันเลยโอเคพี่จะลองเปิดสักเกมหนึ่งนะครับเกม2มิตินะฮะลองกดเพลย์ดูนะครับก็ได้นี้มาเลยสังเกตว่าจะมีคอนโทรลเลอร์นี้อยู่นะแต่นี่พี่ไปแก้ไขโค้ดมาเลยนะเพื่อไปแก้ไขโค้ดเพื่อที่จะเอามาใช้บังคับตัวละครพวกเรานะฮะมันก็เลยนะก็
ทีนี้จริงตอนแรกก็จะสอนพวกเรานะครับแต่ว่าพวกเราบอกว่าเอาไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะฮะเพราะงั้นก็ไม่เป็นไรนะฮะเด็กนะฮะมีแบบอื่นให้ทดลองเล่นนะครับเช่นรถนะครับนี่นะครับรถนะฮะปัญหาของรถที่เป็นเดโมตัวนี้ก็คือนี่ครับมันต้องเอียงเครื่องครับมันต้องเอียงเครื่องนะฮะถ้าไม่เอียงเครื่องเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับมันตรงได้อย่างเดียวกับเบรกนะครับและตรงกับเบรกแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็สมมติเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองนะครับให้อยากให้มองรอบๆได้ตรงนี้เป็นเทคนิคนะฮะเราจะเห็นฝั่งตรงนี้นะครับหน้าจอฝั่งตรงเนี้ยหน้าจอฝั่งตรงนี้คือต้องปกติเราต้องคอมไพล์วิวออกไปบน Android แล้วใช้นิ้วจิ้มใช้เมาส์ไม่ได้แต่ถ้าอยากใช้เมาส์ได้นะครับเพื่อทดลองอยู่ในตัวอีเตอร์เนี่ยให้คลิกซ้ายครับนี่นะฮะพี่คลิกเมาส์ซ้ายอยู่นะมันก็จะจำลองเหมือนเอานิ้วไปจิ้มอยู่นั่นเองนะครับลักษณะนี้นะฮะนิ้วจิ้มอยู่นะครับโอเคนะฮะมีอย่างอื่นอีกนะครับคือตัวนี้ครับเนื่องจากเราต้องมีคู่แข่งเนาะมีคู่แข่งก็ต้องมี AI นะฮะ AI ยังไม่ได้เอามาผสมเข้ามาด้วย AI ก็อยู่นี่นะครับ Kai AI Waypoint นี่คือตัวอย่างของ AI นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีการสร้างแท็กของรถแล้วก็สร้างเส้นที่สามารถจะวิ่งไปได้นะครับเดี๋ยวพี่ลองกดเพลย์ดูนะครับโอเคนี่ฮะนี่คือ AI ครับมันก็จะพยายามเคลื่อนที่ครับไปตามเส้นที่เรากำหนดมานะครับเดี๋ยวพี่ซูมไปที่ตัวรถหน่อยเนี่ยนะครับก็อันนี้คือกด Shift F นะครับ Shift F มันก็จะโฟกัสไปที่รถให้นะฮะก็ตามตลอดครับก็สังเกตว่ามันพยายามวิ่งนะฮะให้ใกล้เส้นที่สุดตรงนี้พวกเราน่าจะเคยเห็นผลงานของพี่เตอร์ไปแล้วพี่เตอร์ก็ทำคล้ายๆอย่างนี้แต่พี่เตอร์สุดยอดกว่าพี่เตอร์เขียนโค้ดทุกเองทุกบรรทัดไม่ได้ใช้โค้ดตัวอย่างที่ Unity ให้เลยแม้แต่บรรทัดเดียวนะครับนะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แอบทำเกมนี้ฮะแล้วก็ไปบักพีเตอร์เนี่ยผม10นาทีเสร็จแล้วพี่ได้ของพี่เป๊ะเลยนะทำอะไรเนี่ยเราไม่บอกเบื้องหลังนะไม่ได้บอกเบื้องหลังนะครับนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นรถที่เราเห็นนะครับมุมกล้องก็คือปรับได้นะฮะมันมีให้ปรับตรงนี้อยู่นะครับสวิตช์มุมกล้องได้เลยตามตัวตามอะไรนะครับโอเคนะฮะนี่คือตัวอย่างคายไอซึ่งคายไอเนี่ยทำคล้ายกับตัวนี้เลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่จะสอนแค่รถแต่ถ้าพวกเราไม่พอใจแค่รถอยากจะทำเครื่องบินทำได้นะฮะทำเครื่องบินได้เองเลยนะครับแล้วนี่คือตัวอย่างของเครื่องบินนะครับนี่ครับเครื่องบินนะฮะพี่กดเล่นนะครับเครื่องบินแล้วนะฮะสังเกตของเครื่องบินนะครับเดี๋ยวพี่กดชิปเอฟนะสังเกตของเครื่องบินเนี่ยเป็นไงครับมันจะบินพยายามบินไปตามเส้นที่เรากำหนดไว้เนาะนะฮะเราก็ฟื้นโอ้โหนะบินนะฮะนะครับเทคนิคใช้เดียวกันครับในการสร้างไอ้ตัวนี้ขึ้นมานะครับในการสร้างเส้นตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสร้างเส้นตัวนี้ฮะแล้วกำหนดให้เครื่องบินหรือว่ารถของเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปตามเส้นพวกนี้นะครับเราก็จะได้เกมเอาไว้โชว์น้องๆแบบเท่ๆแล้วนะฮะโดยคลิปอย่างเดียวนะครับเราเป็นเน้นคลิปนะฮะโอเคมีตัวอื่นให้ลองเล่นดูอีกไหมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นมุมมองแบบนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่พี่ทำให้ดูไปแล้วไอ้ที่เป็นคนหลบกระสุนนะครับไอ้ลูกจรวดนะฮะอันนี้คือคลิกแล้วก็เดินตามนะครับแน่นอนตัวละครพวกนี้เปลี่ยนเป็น Maximum Field ได้เป็นตัวละครเราเองได้นะครับนะก็มีฝั่งนี้ให้ด้วยนะครับหรือว่าจะทำการเคลื่อนที่แบบ Third Person อ่ะตรงนี้ดูนะครับสังเกตว่าเนื่องจากเราวิวเป็น Android มันไม่มีกดซ้ายขวาไม่มีบังคับไม่ได้นะฮะจะเป็นต้องกดเมาส์คลิกนะครับเนี่ยคลิกเมาส์ซ้ายแล้วก็เคลื่อนนะฮะอันนี้ทับกับเครื่องพิมพ์เป็นไรเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูรถกันเลยนะครับเดี๋ยวจะนิวซีนนะฮะพี่นิวซีนขึ้นมานะครับโอ้กุมใจทำไมนิวซีนใครอันโหลดซีนแป๊บนึงนะในส่วนนี้พี่แค่อัดวิดีโอไว้นะครับเราสามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นจะต้องเสียเวลา import ตัว sample object มาซึ่งมันจะใช้เวลานานพอสมควรนะฮะตรงนี้เราก็สามารถที่จะกลับไปดูย้อนหลังเพื่อเตรียมผลงานแล้วมาตีโต้เพื่อนๆภายหลังได้นะครับ
โอเคทีนี้ object นะครับพี่ก็สร้างเป็นเฟรมทิ้งไว้นะครับสร้างเป็นเฟรมทิ้งไว้โอเคอันนี้เฟรมนะรถนะครับดูดีนะฮะของโดทิวเจนนะครับรถเราจะอยู่ที่นี่นะฮะรถเราจะอยู่ที่ตัว standard assets นะครับแล้วไปอยู่ที่ตัว vehicle เนี่ยนะฮะ vehicle ตรงนี้นะครับนี่เลยครับ vehicle คือยานพาหนะนะฮะมีรถให้ใช้ครับนะคาร์นะฮะเราเลือก prefab นะครับก็จะมีรถให้ใช้2ประเภทครับรถปกติกับรถ AI นะครับเราก็จะเลือกรถปกติครับรถปกติมาใส่นี่นะครับเราจะได้รถปกติแล้วนะครับนี่คือรถปกติของเรานะครับปัญหาของรถปกตินี่ก็คือไอ้เพลนนี้มันเล็กไปเนาะก็ขยายขนาดมันได้นะครับเพื่อให้มีพื้นที่วิ่งเยอะๆหน่อยนะครับโอเคปัญหาตอนนี้ก็คือพวกเราจะเห็นว่ารถคันนี้เป็นไงครับรถคันนี้มันไม่ค่อยสะท้อนแสงเลยเนาะมันดูไม่ค่อยสวยนะครับถ้าอยากให้มันสะท้อนแสงนะครับเราสามารถจะปรับการสะท้อนแสงของรถได้นะครับโดยไปที่คาร์นะฮะแล้วไปที่สกายคาร์สกายบอดี้คาร์บอดี้ตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับจากที่เป็นสแตนดาร์ดสเปกูลาร์เซตอัพให้เป็นสแตนดาร์ดนะครับให้เป็นสแตนดาร์ดนะฮะแล้วก็เปลี่ยนค่าเมทัลลิกนะครับตรงนี้ให้มันเป็นเหล็กมากขึ้นนะครับมันก็แล้วก็สมูทเน็ตหน่อยนะครับมันก็จะเริ่มสะท้อนนะฮะพยายามสะท้อนภาพสิ่งแวดล้อมออกมานะครับดูมันประกายนะครับดูเป็นประกายเปลี่ยนสีรถได้นะครับอยากได้เป็นรถสีแดงก็ว่าไปนะครับประเด็นหลักๆก็คือเปลี่ยนค่าตรงนี้เป็นสแตนดาร์ดนะครับอยู่ในสกาคายบอดี้แล้วก็ทำให้มันเป็นเหล็กเยอะๆสมูทหน่อยลื่นๆนะครับมันก็จะสะท้อนรอบตัวนะฮะนี่นะฮะรถก็จะดูเป็นเงาสวยงามนะครับเหมาะกับการวิ่งเป็นอย่างยิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะบังคับมันเคลื่อนที่กันนะฮะวิธีการบังคับไม่ยากเลยครับถ้าอยากจะบังคับมันนะฮะเพียงเราไปตรง standard asset ตรงนี้นะครับและเลือกไปตรงนี้ครับ cross platform input cross platform input ตรงนี้นะครับจะมี prefab ตัวนี้อยู่นะฮะ prefab ของเราตรงนี้จะชื่อว่า mobile นะครับmobile single stick ตัวนี้นะฮะ mobile single stick ตัวนี้นะครับลากมันมาครับมาใส่ตรงหน้าจอครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วฮะกด play ดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับกล้องกล้องยังไม่เซตมาเนาะเดี๋ยวเซตกล้องหน่อยนะครับเอามองสักอย่างนี้แล้วกันนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับเลือกไปที่ main camera นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Game Object นะฮะ Move to View นะครับ Game Object Align with View เพื่อเลื่อนกล้องมาอยู่ตำแหน่งเดียวกับตัว Editor นะฮะโอเคกด Play ดูครับนะฮะไปแล้วครับลดไปแล้วฮะไปกด Filter เลยนะฮะลดไปแล้วเอากลับมาแล้วเอาไปกลับนะฮะถามว่ามันเหมาะไหมไม่เหมาะเท่าไหร่นะแต่ก็พอโชว์ได้แบบรวดเร็วนะฮะโอเคนะครับเราได้รถแล้วปัญหาก็คือกล้องมันไม่ตามอยากทำให้กล้องมันตามเนาะวิธีการทำให้กล้องมันตามนะครับง่ายๆเลยฮะพี่ขอเซฟซีนนี้ไว้ก่อนนะครับตั้งชื่อว่าเทสคาร์เหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็กลับไปเอากล้องครับจากเกมรถเมื่อกี้นี้พอสังเกตเกมรถเมื่อกี้นี้กล้องมันตามรถนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากครับกลับไปเลยฮะstandard sample asset นะครับไปที่ตัวรถเลยนะฮะ scene นะครับแล้วก็ไปที่ car double click car สังเกตว่าจะมีโค้ดตัวนี้อยู่ครับโค้ดชื่อว่า camera camera มี camera อยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวพี่กดเล่นให้ดูอีกทีนึงว่า camera ทั้ง3แบบมีอะไรแตกต่างกันเนื่องจากว่าพี่ไปเปลี่ยนรถนะฮะไปเปลี่ยนเชดเดอร์รถนะครับมันก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปคาร์แบบแรกจะติดตามรถนะครับติดตามรถนะฮะคาร์แบบที่2จะเป็นมองได้รอบตัวกล้องแบบที่3นะครับจะเป็นแบบ CCTV ก็คือเดี๋ยวมันตัดไปตัดมาสวิตช์ไปสวิตช์มาให้อัตโนมัติครับแต่เนื่องจากว่าไอ้มุมกล้องตัวนี้เนี่ยจะฮะเลยหน้าจอแล้วมันก็จะสวิตช์ให้อัตโนมัติตกไปเลยไม่ตกนะฮะปัญหาก็คือกล้องที่เราจะใช้ตรงนี้ถ้าสมมติจะใช้กับไอ้ตัว AI จริงๆเราคงจะไม่ได้ใช้กล้องพวกนี้เพราะกล้องมันมาจากมือถือเราเองนะครับแต่ว่าในที่นี้เดี๋ยวพี่เลือกกล้องอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะชื่อว่าคาเนี่ยนะฮะคาเมล่าลิกที่เอาไว้ตามหลักรถนะครับตรงนี้มันจะเซ็ตไว้ให้หมดแล้ว
เราก็มีหน้าที่แค่อะไรครับลากมันครับเอามาใส่ไว้ตรงโปรเจกต์แอสเซทเราได้ prefab มาแล้วครับแล้วเราจะเอาตัวนี้แหละไปใส่ในซีเมื่อกี้ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเทสคาร์นะฮะโอเคนะครับตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเอาไปใส่ไว้นะครับนี่นะฮะเมื่อกี้นี้อยู่ในนี้เนาะคาเมล่าลิงก์ตัวนี้นะครับเอามาใส่เลยครับโอ้ใส่เรียบร้อยนะฮะเมนคาเมล่าเดิมปิดทิ้งไปเพราะมีเมนคาเมล่าใหม่แอบซ่อนไว้ตรงนี้แล้วนี่นะครับหน้าที่ของเราก็คือตัวคาเมล่าลิงก์มีอะไรพิเศษพิเศษตรงนี้ครับนี่ฮะออโต้แคมออโต้แคมนี้จะแท็กครับไปที่ตัวคาหรือไปที่เป้าหมายที่เราต้องการเพื่อความถูกต้องพี่ลากย้ำไปทีหนึ่งนะครับอ่ะลองกดเพลย์ดูครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นไปเลยเรียบร้อยครับโอ้ยดิบอ๋อตะวันเจอซูเปอร์แมนนะทำตามพี่ได้เลยอันนี้บันทึกวิดีโอนะฮะเรียกว่าทำตามได้เลยนะครับก็เรียกว่าทำตัวนี้เสร็จปั๊บไปโชว์พี่เตอร์เลยนะโตเลยนะฮะแล้วก็เอาแอสเซทสวยๆไปตั้งเป็นด่านสวยๆนะฮะเอาครับเราได้ตรงนี้แล้วแน่นอนเรายังไม่พอใจเราคงอยากจะได้คู่แข่งใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะสร้างคู่แข่งขึ้นมานะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างคู่แข่งขึ้นมานะครับก็คู่แข่งของเรานะครับจะอยู่ที่ Standard Assets นะครับแล้วก็ไปที่ Vehicle เหมือนเดิมไปที่ Car เดิมนะครับแล้วก็ไปที่ Prefab ตรงนี้นะฮะสังเกตว่าเราจะมีตัวนี้อยู่นะครับ Car Waypoint Base ตัวนี้นะครับก็คือรถที่วิ่งตาม Waypoint หรือเส้นทางนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับเอามาวางไว้ตรงนี้นะฮะนี่คือ Car AI นะครับปัญหาคือมันยังไม่มีเส้นเอาไว้เคลื่อนที่ตามนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างเส้นไว้ให้มันเคลื่อนที่ตามนะครับวิธีการสร้างเส้นนะครับทุกอย่างง่ายมากนะฮะพี่ขอใช้ตัวนี้นะครับ Game Object นะฮะ Create Empty ขึ้นมานะครับนี่นะฮะพี่จะตั้งชื่อ Game Object ตัวใหม่นี้ว่า Waypoint นะครับ Waypoint นะฮะแล้วก็เพิ่มความสามารถให้เกมออบเจกต์ตัวนี้หน่อยว่าให้มันเป็นเส้นนำทางจริงๆนะฮะกด Add Component ครับพิมพ์คำว่า Waypoint แล้วมันจะขึ้นตัวนี้มาครับ Waypoint Circuit ครับตัวนี้นะครับที่เยี่ยมยอดที่สุดแล้วก็ถ้าพวกเราอยากอ่านโค้ดศึกษาโค้ดว่าเขาทำตัวนี้ได้ไงโค้ดอยู่ใน Waypoint Circuit นะครับโอเคพี่แอปเพิ่มเข้าไปนะครับได้แล้วฮะ Waypoint Circuit นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะสร้างเส้นในการเคลื่อนที่ไปรอบๆรถนี้นะครับวิธีการสร้างเหมือนเดิมครับไปที่ Game Object นะฮะ Create Empty ขึ้นมาเอา Empty ตัวนี้ไปใส่ที่ Waypoint นะครับแล้วก็เลื่อนตำแหน่งที่ต้องการนี่คือตำแหน่งแรกที่พี่ต้องการให้มันไปถึงนะครับกด Ctrl D ครับ Duplicate มันขึ้นมาเลื่อนไปอีกกด Ctrl D ครับอันนี้กด Ctrl D เลื่อนมา Ctrl D เลื่อนมา Ctrl Dเลื่อนมาดีเลื่อนมาดีเลื่อนมาดีเลื่อนไปดี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 สังเกตว่าพี่ก็จะมีเวย์พอยต์หลายจุดเลยนะให้เลือก15จุดได้นะครับโอเคตอนนี้ได้อยู่ประมาณนะ15จุดแล้วนะครับสิ่งที่พวกเราต้องทำเพิ่มคือคลิกไปที่เวฟพอยต์ตัวนี้ฮะแล้วกดตัวนี้ครับปุ่มตัวนี้ก็คือบอกว่าให้ลูกทั้งหมดของมันที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้กลายเป็นตัวนำทางครับพี่จะกดแล้วนะฮะดูดีนะครับกดปุ๊บมาแล้วนะครับอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะว่าเส้นมาแล้วซ่อมเพลงซะเส้นมาแล้วนะครับนะครับเส้นนำทางมาแล้วนะฮะจะสังเกตเห็นว่ามันนำทางเพี้ยนๆนะฮะนี่ก็จะเป็นจุดให้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเส้นพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับตำแหน่งมันได้นะฮะนะครับพยายามหาทางเลื่อนตำแหน่งปรับตำแหน่งมันดูนะฮะว่าอะไรจะเวิร์กไม่เวิร์กนะครับหรือว่าจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเปลี่ยนตำแหน่งมันดูก็ได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ก็จะได้เส้นทางการเคลื่อนที่แบบต่างๆนะฮะโอเคพอได้เส้นทางการเคลื่อนที่ตรงนี้มาแล้วนะครับ
ให้เราไปในส่วนของกลับไปที่ตัวรถ AI ของเรานะฮะแล้วไปที่ในส่วนของ waypoint ครับ waypoint ตรงนี้ลากมาเลยครับลาก waypoint ที่เราเพิ่งสร้างเส้นตรงนี้มาใส่ตรงเซอร์กิตตรงนี้ครับสร้างเรียบร้อยนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะปิดกล้องนี้เพื่อจะได้เห็นภาพด้านหน้าทั้งหมดนะครับว่ามันวิ่งตามเส้นจริงไหมนะฮะก็อันนี้ปิดนี้นะครับเปิดเป็นเมนคาเมร่ากลับมาอีกครับนะครับนี่นะเพลนก็กลับมาอีกครั้งแต่ว่าซ่อนมาโอเคมุมกล้องนะครับมุมกล้องตอนนี้กล้องมันมองด้านนี้อยู่พี่อยากให้มันมองด้านบนนะฮะพี่ก็มาเดินเนาะเกมออบเจกต์นะครับ move to view นะฮะเกมออบเจกต์อะไรวิบวิวสักขนาดคาเมร่าโอเคกดเพลย์ครับมาดูไหมว่ารถมันจะเคลื่อนที่ตามเส้นที่เราต้องการไหมมาแล้วนะฮะเกือบแล้วนะครับไปแล้วนวลแล้วนะฮะนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็พยายามเคลื่อนที่ทันทีนะครับมาแล้วสวัสดีครับนะครับถ้าสมมติพี่ย้อนกลับไปดูซีนก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นไงฮะมันพยายามเคลื่อนที่ตามเส้นไหมพยายามเนาะนะฮะก็เหลือเป็นหน้าที่เราแล้วที่จะต้องไปแข่งกับมันมาได้เลยนุ้ยปัญหาคือมันซ้ำยากชิบหายเลยชนนะฮะก็หวังว่าโดคิวเจนจะทำฉากออกมาดูดีไปนะครับแล้วก็เอาไปฉายบนโต๊ะมีรถวิ่งดูดีทันทีนะฮะนะครับแต่ว่ามันไม่มีแพ้ชนะถ้าอยากมีแพ้ชนะเราคงต้องเก็บโปรแกรมแม่นะครับโอเครถที่หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็เรียกว่าทำเกมแข่งรถได้เลยนะฮะเรียกว่าไม่ยากนะฮะนี่คือเกมแข่งรถทำขึ้นมาได้เลยแต่ว่าต้องเขียนสคริปต์เพิ่มเพื่อจับแพ้ชนะนะฮะโอเคเป็นไงครับโดนจริงๆพอที่จะเชฟพิลิส